กราบสวัสดีครับผมโน้ตจากสูงคอมเพล่าครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบสเปคของ2ตัวนี้ครับ Panasonic Lumix S5 และ Sony A7C ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับหลักๆที่ผมเลือกกล้อง2ตัวนี้มานะครับก็เพราะว่าในส่วนของราคาเป็นหลักเลยครับราคาของ2ตัวนี้มีความใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เป็นกล้อง Full Frame ในราคาเริ่มต้นของทั้ง2ค่ายนะครับก็เลยเป็นปัจจัยหลักๆเลยนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเรื่องงบประมาณเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีงบประมาณเท่านี้นะครับแล้วอยากได้กล้อง full frame เนี่ย2ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่มันชนๆกันอยู่ในเรื่องราคานะครับเพราะว่าราคามันเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นตัวบ่งชี้เลยว่าคุณจะซื้อกล้องได้ในเรนจ์ไหนระดับไหนนะครับประมาณนี้นะก็เลยเป็นเหตุผลหลักๆเลยที่เอา2ตัวเนี้ยมาประกบกันนะครับมาเปรียบเทียบกันในเรื่องของสเปคนะครับบวกกับประสบการณ์นะครับที่ผมได้ใช้กล้องทั้ง2ตัวนะครับว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจของทุกคนนะครับว่ามันมีข้อดีข้อเด่นอะไรตรงไหนที่แตกต่างกันแบบมาต่อมัดเลยนะครับว่ามันมีด้านไหนบ้างนะครับที่ตัวนี้ดีตัวนี้เด่นหรือว่าตัวนี้มันทำได้ดีกว่าอะไรยังไงประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องแรกกันก่อนเลยครับเรื่องแรกนะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราคานะเปิดหัวมาด้วยราคาแล้วนะครับมันต่างกันประมาณแค่ไหนนะครับในส่วนของ Panasonic Lumix S5 นะครับบอดี้อย่างเดียวนะครับราคาอยู่ที่ 58,990 บาทราคาดีทีเดียวนะครับในส่วนของ Sony A7C นะครับราคาจะอยู่ที่ 61,990 บาทนะครับเราจะเห็นว่าราคามันต่างอยู่ประมาณ 3,000 บาทนะครับทีนี้นะครับในส่วนของราคาชุดคิดนะครับชุดคิดของ Panasonic Lumix S5 เนี่ยนะครับมาด้วยเรนจ์20-60นะครับเป็น F ไหลนะครับ F3.5 ถึง 5.6 ประมาณนี้นะครับเป็น20-60นะราคาจะอยู่ที่ 67,990 บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของ A7C นะครับจะมาด้วยเลนส์28-60นะครับก็จะเป็น F ไหลเหมือนกันแต่ตัวนี้จะอยู่ที่ F4 ถึง 5.6 ก็จะต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับราคาจะไปที่72,990 บาทนะครับพอมีเลนส์เนี่ยราคาจะต่างกันอยู่ 5,000 เลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มีเลนส์อยู่แล้วนะครับชุดคิดเนี่ยจะต่างกันอยู่ 5,000 เลยถือว่าไม่น้อยนะถือว่าไม่น้อยนะครับแล้วก็จุดหนึ่งนะฮะสำหรับเรื่องเลนส์คิดของทั้ง2ตัวที่ผมจะพูดถึงก็คือในส่วนของ Panasonic Lumix S5 เนี่ยที่ติดมากับเลนส์20-60เนี่ยนะครับในแง่ของเรื่องช่วงนะครับ20-60จะเป็นช่วงที่ดีกว่านะเพราะว่าในส่วนของ A7C เนี่ยให้28-60มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย S5 เนี่ยมันจะได้ทางด้านความวายมากกว่าทางวายไม่ได้หายไป8มิลไม่น้อยนะครับ8มิลใน full frame เนี่ยไม่น้อยเลยยิ่งไปทางที่เป็นวายด้วยนะครับมันจะเยอะถ้าเป็นเทเลไม่เท่าไหร่นะครับพอไปทางวายเนี่ยมันจะต่างกันค่อนข้างเยอะผมบอกได้เลยนะฮะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูก็ได้นะฮะว่า20มิลกับ28มิลมันต่างกันพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการใช้งานนะครับ2060เนี่ยผมว่ามันจะใช้ง่ายกว่านะครับ เราสามารถที่จะเอาไปถ่ายพวกร็อกพวกอะไรเงี้ยได้นะครับผมไปลองมาแล้วเคยใช้ด้วยซ้ํานะครับ2060ถ่ายร็อกอะไรเงี้ยจะง่ายกว่าในส่วนของราคาไปแล้วนะครับเราไปพูดเรื่องอื่นต่อนะครับก็จะเป็นในส่วนของขนาดแล้วก็น้ำหนักนะครับเรียกได้ว่าขนาดต่างกันเยอะพอสมควรอยู่เหมือนกันนะพอติดเลนส์คิดเข้าไปนะครับต่างกันอยู่พอสมควรเลยนะครับในส่วนของขนาดเนี่ยนะฮะรวมไปถึงเลนส์คิดนะครับที่ขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าด้วยนะครับน้ำหนักเฉพาะบอดี้ของ S5 เนี่ยรวมในส่วนของแบตเตอรี่แล้วก็การ์ดเข้าไปแล้วนะครับจะอยู่ที่714กรัมนะครับในขณะที่ A7C เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่509กรัมเท่านั้นเองนะห่างกันเกือบ200กรัมซึ่งไม่ใช่ตัวเลขที่น้อยเท่าไหร่นะ200กรัมนี้ก็พอสมควรเลยนะครับ A7C เนี่ยนะครับก็จะได้ในส่วนของการพกพาที่สะดวกนะครับเพราะว่ามันเล็กกว่ามันเบากว่านะครับในแง่ของการพกพาเนี่ยนะครับในส่วนของ Sony ก็จะได้เปรียบตรงส่วนนี้ไปนะครับแต่ว่าในข้อถัดไปครับก็คือการจับถือนะครับในแง่ของการจับถือนะครับผมมองว่าในส่วนของ S5 เนี่ยจับถือได้สะดวกกว่านะครับเพราะว่ามันใหญ่กว่ามันเต็มไม้เต็มมือกว่านะครับตัวกริปตัวอะไรเงี้ยจริงๆไอ้ตัวนี้มันก็ไม่ได้แย่นะครับดีอยู่พอสมควรก็จับถือได้ง่ายมีกรงมีกริปให้แต่ว่าถ้าเอามาเทียบกันจริงๆผมรู้สึกว่า
ตัวนี้จะจับถือได้ถนัดมือมากกว่านะครับโดยเฉพาะสำหรับคนที่มือใหญ่นะครับผมรู้สึกว่ามันจับถือได้สะดวกมือกว่านะครับตัวระยะห่างไอ้ตรงเนี้ยนะครับของมือเนี่ยมันยังมีพอสมควรแต่ในขณะที่ตัวนี้นะครับมันก็อาจจะติดหน่อยเนี่ยเห็นมั้ยฮะมันจะติดหน่อยเนี่ยนะครับผมว่ามันก็จับถือได้ไม่ได้แย่ทั้งคู่นะครับแต่ถ้าเอามาเปรียบเทียบกันจริงๆผมก็ยังรู้สึกว่า S5 เนี่ยจับถือได้ดีกว่าเพียงแต่น้ำหนักก็เยอะกว่าด้วยนะครับประมาณนี้นะนี่ประมาณนี้ในส่วนของการจับถือนะครับถัดมานะครับในแง่ของการโอเปเรตนะครับการปรับนู่นปรับนี่ต่างๆของตัวกล้องนะครับข้อนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่า S5 ทำได้ดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือ S5 เนี่ยเขามีไดอัลหน้าไดอัลหลังมีตัวหมุนสีทางกดได้นะครับจอยสติ๊กก็มีนะครับในส่วนของตัวปรับที่เป็นตัวปรับในส่วนของระบบโฟกัสเนี่ยอยู่ข้างนอกนะครับรวมไปถึงการถ่ายหน่วงเวลาการถ่ายรัวคอนทินิวมันก็มีไดออลที่รองรับนะครับรวมไปถึงจุดต่างๆของพวกไวท์บาลานซ์ ISO หรือว่าการชดเชยแสงเนี่ยมันทำได้ง่ายกว่านะครับนะครับในขณะที่ตัว A7C เนี่ยนะครับมันก็ปุ่มมันน้อยกว่านะครับจอยสติ๊กก็ไม่มีนะครับแล้วก็ไดออลเนี่ยนะครับมีแค่ด้านหลังนะครับไม่มีด้านหน้าอะไรประมาณนี้นะครับของพนานจะมีเยอะกว่าด้วยความที่บอดี้ใหญ่กว่าด้วยแหละนะนะครับไอตัวนี้เขาออกมาให้มันคอมแพคด้วยแหละนะครับนะฮะการในส่วนของโอเปเรตเนี่ยผมคงพูดถึงในเรื่องของจอมันไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าอาจจะอยู่ในส่วนของการโอเปเรตในการถ่ายอยู่ดีนะในส่วนของจอนะครับก็เป็นจอพับทั้งคู่นะครับสามารถทำงานได้ดีทั้งคู่แต่ว่ามีจุดที่แตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับก็คือในส่วนของ S5 เนี่ยสามารถที่จะทัชสกรีนได้นะครับแล้วก็ทัชสกรีนได้ทุกเมนูเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของ A7C เนี่ยจะยังไม่ได้สามารถที่จะทัชสกรีนได้เต็มระบบนะครับโดยส่วนใหญ่จะใช้การกดที่แป้นนะครับที่ปุ่มสีทิศทางหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไปนะครับแต่ว่าก็ยังพอที่จะสามารถที่จะทัชสกรีนในส่วนของทัชแท็กกิ้งทัชโฟกัสได้อยู่บ้างนิดๆหน่อยๆนะมันเป็นของแถมเหมือนเป็นน้ำจิ้มมาให้อะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับถ้ารวมเข้าไปในส่วนของการโอเปเรตการใช้งานด้วยนะครับงั้นในส่วนของ S5 เนี่ยก็จะดูจะได้เปรียบอยู่เยอะอยู่เหมือนกันถัดไปก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเลนบ้างนะครับเรื่องเลนเนี่ยผมจะพูดในแง่ของการที่มีเลนให้ใช้เยอะแค่ไหนนะครับรวมไปถึงราคาของเลนทั้งหลายแหล่ด้วยนะครับข้อนี้นะครับโซนี่จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าโซนี่เนี่ยมีเลนค่อนข้างเยอะนะครับมีเลนนอกค่ายมีเลนในค่ายมีเลนโอ้โหแบบเยอะไปหมดนะครับในค่ายเองเนี่ยก็มีครบทุกช่วงมีทุกระยะมีเลนหลายเกรดด้วยนะครับเกรด GM ที่เป็นเกรดสุดของเขาหรือแม้แต่เกรดที่เป็น F1.8 ที่ราคาถูกลงมาหน่อยนะครับหรือว่าจะเป็นพวก Trio ที่ F อาจจะไม่กว้างมากแต่ได้ตัวเล็กอะไรเงี้ยเขามีเลนค่อนข้างหลากหลายกว่ารวมไปถึงนอกค่ายที่ทำให้กับ Sony ค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของพานาเนี่ยนะครับถ้าเป็นเลนค่ายเองก็ยังมีไม่เยอะมากนะครับตัวจะมีเลนแบบ24 105อะไรเงี้ยนะครับ50 F1.4 แล้วก็เลน F1.8 ที่ทำเพิ่มออกมาที่ไม่ว่าจะเป็น24 min F1.8 35 min F1.8 หรือ85 min F1.8 มันก็พอใช้ได้รวมถึงเลนซิกมาที่เป็น L mount ด้วยนะครับที่สามารถเอามาใช้ด้วยกันได้ซึ่งความหลากหลายมันไม่เท่าเพราะว่ามันก็จะเป็นเลนที่เกรดราคาเนี่ยมันไม่ได้มีหลายระดับมากอะไรเงี้ยนะครับอาจจะไม่ได้หลากหลายเท่าโซนี่นะครับมีเกรดราคาหลากหลายมีคุณภาพหลากหลายอะไรเงี้ยโซนี่เขาจะได้ตรงส่วนนี้ไปนะครับประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นข้อนี้โซนี่จะได้เปรียบถัดมาที่เรื่องของคุณภาพไฟล์นะครับเอาในส่วนของภาพนิ่งก่อนนะฮะในภาพนิ่งผมก็รู้สึกว่าด้วยความที่มันเป็นเซนเซอร์ฟูลเฟรมเหมือนกันนะครับ24ล้านเหมือนกันโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าในแง่ของการใช้งานนะครับทั้งคู่เนี่ยทำได้ดีทั้งคู่นะครับไม่ต่างกันมากนะโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกันมากนะครับไฟล์ก็ดีทั้งคู่นั่นแหละนะครับในส่วนของภาพนิ่งนะครับในส่วนของ ISO เนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันแบบเยอะมากอะไรอยู่แล้วนะครับถือว่าโอเคทั้งคู่นะครับในแง่ของภาพนิ่งนะครับสิ่งที่มันจะแตกต่างกันก็คือในเรื่องของ performance เรื่องความเร็วที่จะต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับก็คือในส่วนของการถ่ายภาพต่อเนื่องการถ่ายภาพต่อเนื่องของตัว S5 เนี่ยจะอยู่ที่7 frame per sec นะครับทีนี้ในส่วนของ A7C เนี่ยนะครับ
สามารถที่จะถ่ายได้ที่10เฟรม per second ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยตรงนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของ S5 เนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของ 6K photo มาด้วยนะครับ 6K photo ก็คือการเหมือนการถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็เราไปสามารถไปแคปภาพในวิดีโอนั้นได้นะครับ 6K เนี่ยมัน18ล้านมั้ง18ล้านประมาณนั้นน่ะก็ได้30เฟรมเลยเพราะว่าสมมติวิดีโอมันมี30เฟรมมันก็สามารถทำได้สูงสุด30เฟรมซึ่งก็ถือว่าใช้ได้นะเอาจริงก็ใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่เชิงว่าเป็นเนทีฟไงนึกภาพออกใช่ไหมครับไม่เชิงว่ามันแบบเป็นกลไกแมคานิกตีกันปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็เลยอาจจะให้ภาษีทาง Sony ดีกว่านิดหน่อยเพราะว่ามันได้ไฟหลอกไงแต่ว่าในส่วนของ Panasonic S5 เนี่ยมันจะได้เป็นในส่วนของ JPEG ที่ไปดึงมาจากภาพนิ่งนะครับต้องทำในกล้องด้วยอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้สะดวกเท่ากับการถ่ายแล้วได้ไฟล์มาเลยอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของความสามารถของวิดีโอเนี่ยนะครับทาง Panasonic Lumix S5 เนี่ยสามารถที่จะถ่ายได้ 4Kสูงสุด60เฟรมนะครับแต่ว่ามันจะเป็น4:20 10บิตนะครับแต่พอเป็น 4K 30เฟรมเนี่ยเขาจะได้4:220 10บิตนะซึ่งในส่วนของ A7C นะครับเขาจะเป็นในส่วนของ 4K 30เฟรม4:208 บิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของคุณภาพวิดีโอนะครับในแง่ของความสามารถด้านวิดีโอเนี่ยไฟล์วิดีโอเนี่ยทาง S5 เนี่ยมันจะเหนือกว่าชัดเจนนะครับแม้ว่าที่ 4K 60เฟรมเนี่ยมันจะมีการครอปอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับเป็น APS-C อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับ1.5 1.6เนี่ยประมาณนี้นะครับซึ่งอย่างน้อยมันก็ยังได้ 4K 60เฟรมมาเพราะว่ากล้องหลายๆตัวที่เป็นฟูลเฟรมในท้องตลาดเนี่ยมันก็มีการครอปนะที่ถ่ายได้ 4K 60เฟรมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็ครอปทั้งนั้นแหละนะครับA7 Mark IV Nikon เองนะครับก็ครอปนะครับที่เป็น Z6 Mark II อะไรเงี้ยครอป Z7 Mark II ไม่ครอปนะครับหรือว่าจะเป็น R6 จริงๆ R6 ครอปนิดหน่อยCanon R6 ครอปนิดหน่อยแต่ว่าในเว็บเขาบอกว่าไม่ครอปก็ว่ากันไปนะก็แล้วแต่เขาแล้วกันนะต้องยอมว่าในส่วนของ PanasonicLumix S5 เนี่ยทำได้ดีกว่านะครับนี่ยังไม่รวมพูดถึงในแง่ของพวกเครื่องมือเลยนะที่มันมีให้ใช้มากกว่าเยอะมากนะครับพวกเวกเตอร์สโคปพวกเวฟฟอร์มมันโอ้โหมีเยอะครับในส่วนของพนาฟังก์ชันพวกนี้ในวิดีโอเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะกว่านะครับต่อเนื่องมาเลยนะครับต่อเนื่องมาเลยในแง่ของวิดีโออีกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นการอัดวิดีโอภายนอกนะครับหรือว่าการต่อ externalHDMI นะครับเพื่อไปอัดภายนอกผ่านพวก Atomos Ninja จอที่มันอัดได้นะครับประมาณนี้ซึ่งของ S5 เนี่ยก็จะชนะไปอีกตรงนี้อีกแล้วนะครับเพราะว่าในส่วนของ S5 เนี่ยเขาสามารถที่จะรอเอาท์พุตได้นะครับต่อ HDMI ออกไปอัดที่ Atomos Ninja V เนี่ยคุณสามารถที่จะอัดเป็น ProRes RAW ได้นะครับก็คือไฟล์ RAW ของวิดีโอเนี่ยนะครับก็ไปอัดที่ตัว Atomos Ninja ได้ ProRes RAW นะครับแล้วก็มีเฟิร์มแวร์ใหม่ตอนหลังมาด้วยนะครับที่สามารถเอาไปใช้กับในส่วนของ Backmagic นะครับ Video Assist เนี่ยนะครับก็จะได้ Backmagic RAW มาด้วยก็จะเป็นในส่วนของไฟล์ RAW 12บิตนะครับได้สูงสุดจะเป็นในส่วนของ 5K นะครับ30เฟรมถ้าเป็น 4K ได้60เฟรมแล้วถือว่าโอเคเลยนะครับในส่วนนี้นะครับซึ่งในส่วนของ A7C เนี่ยนะครับตัวเนี้ยจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของ S5 ก็จะได้เปรียบตรงนี้ไปความสามารถมันก็จะเพิ่มเข้าไปอีกเมื่อใส่จออะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องส่วนนี้ S5 จะชนะไปครับโอเคถัดมานะครับผมอาจจะไม่ได้เรียงนะครับไม่ได้เรียงความลำดับความสำคัญของเรื่องไหนมาก่อนมาหลังนะแม้ว่าผมจะมีลิสต์มานะแต่ว่าก็บางเรื่องมันต่อเนื่องกันผมก็จะพูดต่อเลยอะไรเงี้ยนะครับเรื่องถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของกันสั่นเรื่องกันสั่นเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าในส่วนของพานาทำได้ดีกว่ามานานแล้วนะครับแม้ว่าจะเป็นการสั่นในบอดี้ที่เป็นไอบิดนะครับเซนเซอร์เนี่ยมันจะสามารถขยับได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนะครับในส่วนของพานาเขาทำได้ดีมาก่อนมากมายแล้วนะครับเรื่องความนิ่งเนี่ยไว้ใจได้เป็นอันดับต้นๆของเรื่องการสั่นเลยนะโซนี่เนี่ยการสั่นเนี่ยเป็นจุดที่ผมถ้าใครได้ดูรีวิวของผมนะครับก็จะเห็นว่าผมเนี่ยพูดถึงเรื่องการสั่นของโซนี่ไม่ได้ชมนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าอาจจะเป็นจุดด้อยอย่างนึงของโซนี่ที่การสั่นอาจจะไม่ได้ดีมากซึ่งใน A7C ตัวนี้นะครับก็ไม่มี Active Mode ด้วยนะครับ Active Mode เนี่ยเป็นดิจิตอลการสั่นดิจิตอลนะครับมีเพิ่มมาหลังๆนะครับซึ่งใน A7C ไม่มีนะครับถัดมานะครับเราก็จะมาพูดถึงในส่วนของเรื่องความเร็วโฟกัสนะครับออโต้โฟกัสนะฮะถ้าให้ทุกคนเดาทุกคนก็ต้องตอบได้อยู่แล้วแหละว่า Sony เนี่ยเขาเหนือกว่านะครับเท่าที่ผมได้จับกล้องมานะครับหลายๆยี่ห้อนะครับแม้ว่าหลายๆยี่ห้อพยายามที่จะทำ
ออกมาได้ดีแล้วนะครับโซนี่ก็ยังเหนือกว่านะหลายๆคนบอกว่าCanon Nikon ที่สามารถทำออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับถามว่าดีไหมดีจริงครับดีจริงค่อนข้างโหดมากเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเท่าที่ผมได้จับทุกตัวแล้วนะครับของทั้ง Canon Sony Nikon เนี่ย Sony เขาก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะมันจะมีจุดเล็กๆอ่ะที่ความฉลาดมันฉลาดกว่านะครับซึ่งแน่นอนมันก็ถูกถ่ายทอดมายัง Sony A7C เหมือนกันนะครับSony A7C ก็ทำงานได้ค่อนข้างที่รวดเร็วนะครับระบบเรียลไทม์ AF เนี่ยก็คือสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับเวลาเรากดชัตเตอร์ลงไปครึ่งนึงเนี่ยเขาก็จะเริ่มทำงานได้ตลอดแล้วก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วแม่นยำนะฮะ ระบบโฟกัสเป็นไฮบริดนะครับก็คือมีทั้งเฟสดีเทคชันแล้วก็คอนทราสต์ดีเทคชันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรวดเร็วจะค่อนข้างสูงมากนะครับจุดโฟกัสก็เยอะนะให้มา693จุดในส่วนของพานานะครับมีแค่225จุดนะครับแล้วก็เป็นเพียงแค่คอนทราสต์ดีเทคชันพูดแล้วก็ปวดใจนะครับเขาก็ค่อนข้างที่จะยึดมั่นในแนวทางที่ของเขาเหลือเกินนะเพราะว่าตอนแรก GS6 บอกว่าออกมาเนี่ยอาจจะมีเฟดดีเทคชันก็ไม่มีไงนะก็นั่นแหละฮะตามที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าในส่วนของโฟกัสเนี่ยถ้าเทียบในเรื่องของความเร็วนะครับแน่นอนว่า Sonyมาวินแน่นอนครับในเรื่องของความเร็วครับในส่วนของพอร์ตเนี่ยนะครับในแง่ของการใช้งานเนี่ยนะครับก็ให้มาครบทั้งคู่นะครับช่องไมค์ช่องหูฟังมีมาให้นะครับช่อง HDMI ก็เป็นไมโครทั้งคู่นะครับเป็นเครน HDMI ทั้งคู่นะครับสามารถที่จะเอาไปไร้ได้เอาไปอัดภายนอกได้แล้วก็ในส่วนของช่อง USB นะครับมีมาให้อยู่แล้วทุกยี่ห้อแหละนะครับแต่ว่าสิ่งนึงที่มันต่างกันนะครับก็คือในส่วนของช่องการ์ดนะครับช่องการ์ดของ S5 เนี่ยจะเป็นช่องการ์ดที่เป็น dual slot นะครับก็คือมี2ช่องนะครับช่องนึงเนี่ยรองรับสูงสุดเป็น US 2นะครับแล้วก็อีกช่องนึงเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ UHS 1นะครับแต่ในส่วนของ A7C เนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของช่อง US 2ช่องเดียวนะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของพอร์ตเนี่ยผมมองว่า S5 ก็จะได้เปรียบตรงนี้ไปแค่เรื่องตรงนี้นะครับเรื่องการ์ด2สล็อตนะประมาณนี้ครับสุดท้ายฟังก์ชันเสริมนะครับทั้งหลายแหล่ของตัวกล้องนะครับที่ทำให้เราถ่ายภาพได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งข้อนี้นะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่า S5 มีอะไรบ้างนะครับในส่วนของ S5 เนี่ยก็จะมีในทำแลบนะครับแล้วก็มีstop motion ให้ต่างหากมี 6K photo นะครับมี high res solution shot นะครับมี bracketing มี SNQB post focus ก็คือถ่ายก่อนไปเลือกจุดโฟกัสทีหลัง multiple exposure หรือว่าถ่ายซ้อนนะครับในส่วนของ A7C นะครับหลักๆพวกฟังก์ชันเสริมที่มีเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของพวก SNQ mode มีอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ทุกหลายๆตัวนะครับ bracketing คอมแสงคอม ISO มีนะครับมี time lapse ก็ประมาณนี้นะแต่ time lapse ของ Sony ก็ไม่ได้รวมให้ในกล้องนะครับไม่เหมือนของพานาก็รวมให้ในกล้องไปเลยจบๆนะครับมี USB Live Streaming นะมีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันหลังๆที่อัปเดตแล้วทำให้ A7C สามารถที่จะใช้สาย USB เส้นเดียวนะครับเพื่อที่จะทำการต่อเข้าคอมแล้วไลฟ์ได้เลยอันนี้ก็เป็นอะไรที่สะดวกสะดวกมากนะครับในตรงนี้นะก็ว่ากันไปนะครับซึ่งถ้าเทียบๆกันมาแล้วนะครับหลายๆเรื่องที่พูดมารวมๆแล้วเนี่ยนะครับทาง S5 เนี่ยก็จะได้เปรียบมากกว่านะครับแล้วก็ไอตัวที่มันมีมาให้เนี่ยนะครับมันก็สะดวกนะครับหลายๆอย่างจบได้ในกล้องนะฮะ รวมให้เป็นวิดีโอให้เลยอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของฟังก์ชันเสริมต่างๆนะครับทำให้เราถ่ายภาพสนุกขึ้นเนี่ยนะครับพานาเนี่ยจะมีมากกว่าจริงๆอยากจะบอกว่าพานาเนี่ยไม่ได้มีเพิ่งมีนะครับมันมีมานานมากแล้วนะไอพวกฟังก์ชันไทม์แลปที่ชาวบ้านเขามีกันเนี่ยพานามีแบบมานานมากแล้วและรวมได้ในกล้องตั้งนานมากเลยครับมีมาก่อนชาวบ้านเขานะครับเพียงแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่ทราบเท่านั้นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องการเปรียบเทียบสเปคคร่าวๆนะฮะคร่าวหรือเปล่าวะก็เยอะอยู่นะคิดว่าอาจจะช่วยทำให้ตัดสินใจกันได้ง่ายขึ้นนะครับว่าดูตัวไหนซึ่งการเลือกซื้อกล้องของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันหรอกนะมีหลายเรื่องเหลือเกินที่เราจะเลือกกล้องสักตัวนะครับเรื่องงบเรื่องฟังก์ชันเสริมเรื่องโฟกัสเรื่องคุณภาพไฟล์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูครับว่า priority ไหนที่มันเป็น priority ที่คุณเอายกออกมาไว้อันดับแรกๆที่จะเลือกกล้องนะซึ่งก็ลองไปวิเคราะห์กันนะครับว่าคุณอยากได้กล้องแบบไหนประมาณนี้แล้วกันนะโอเคสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ